สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรองโฆษกรัฐบาลยืนยันวัคซีน mRNA อยู่ในแผนหลักดูแลประชาชนตามรัฐธรรมนูญวันที่8กรกฎาคมนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่จะมีการฟ้องรัฐบาลเนื่องจากมติครม.อนุมัติให้มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมโดยอ้างว่าการจัดซื้อขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะวัคซีนที่สั่งซื้อไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดได้นั้นว่าองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเผยแพร่ข้อมูลเพื่อย้ำว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยไทยมีวัคซีน3ชนิดที่ให้บริการไปแล้วได้แก่ AstraZeneca Sinopharm และ Sinovac อีกทั้งการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะแผนการจัดหาวัคซีนประกอบไปด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและมีงานวิชาการรองรับเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญและหลักภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกส่วนความกังวลว่าวัคซีนซิโนแวคอาจไม่สามารถป้องกันเชื้อที่กำลังแพร่ระบาดได้นั้นปัจจุบันข้อมูลทางการแพทย์พบว่ายังไม่มีวัคซีนชนิดใดสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ 100% แม้แต่วัคซีนชนิด mRNAแต่ทุกชนิดรวมทั้งเทคโนโลยีเชื้อตายสามารถลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตได้ดังนั้นระหว่างรอส่งมอบวัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์โมเดอร์นาในช่วงไตรมาส 4ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกรัฐบาลจึงเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้ประชาชนในวงกว้างให้มากที่สุดเพื่อลดการป่วยหนักและการเสียชีวิตตามนโยบายนายกรัฐมนตรีซึ่งแผนการดังกล่าวภาครัฐได้ดำเนินการและสื่อสารมาอย่างต่อเนื่องมิได้เพิ่งอนุมัติจัดหาในการประชุมครม.ที่ผ่านมาขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ